ก่อนการประชุมคณะคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนการประชุมก็มีการนําบุคลากรนนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูการปี2562ให้กับนายกรัฐมนตรีและคอรมอค่ะ ในระหว่างที่ทีมแพทย์แ,ทและพะยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำลังฉีดวัคซีนพลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวกับพยาบาลที่กําลังฉีดวัคซีนให้ด้วยนะคะว่ามีวัคซีนป้องกันโรคการเมืองไหมเบื่อหรือเกินโอ้โหพอท่านนายกกล่าวแบบนี้ก็เรียกเสียงโหเราะกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าครื้นเครงนะครับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการกลับมาจัดรายการพบกับประชาชนทุกวันศุกร์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกพัธมนตรีเนี่ยบอกว่า ยังไม่มีการไปจัดรายการแบบ5ปีที่ผ่านมาถ้าจะมีก็เป็นครั้งคราวที่จำเป็นของบางสถานีและไม่ใช่รายการรวมการเฉพาะกิจหากไม่จำเป็นนะครับ